สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากันในเกม The Visitor นั่นเองวู้ฮู้และในครั้งนี้นะคะก็มาใน EP ที่2แล้วเจ้าหนอนน้อยต่างดาวของเราเนี่ยได้ไปเขมือบเจ้าแมวของคุณยายนะคะแล้วก็ได้กินคุณยายมาจนเขาเนี่ยวิวัฒนาการมีปากใหญ่ๆค่ะที่สามารถเขมือบทุกๆอย่างได้บนโลกใบนี้และในครั้งนี้เขาจะวิวัฒนาการส่วนไหนต่อและจะไปกินใครบ้างไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะฉันพร้อมแล้วใส่เทป EP ที่2 The Visitor โอ้พวกแกทำให้ฉันมีปากที่สวยงามว้าวดูการวิวัฒนาการร่างกายของฉันสิมันช่างดูสวยงามเหลือเกินปากนี่น่าจุ๊บเหมือนแองเจลิน่าโจลี่เหลือเกินเอาล่ะต่อไปเราจะไปที่บ้านอื่นโอ้บ้านนั้นดูเหมือนว่าจะมีหญิงสาวอยู่ด้วย wow. เราต้องแอบหลบตัวอยู่ในดอกไม้เปรียบเสมือนนอนผีเสื้อเพื่อเขาจะได้ไม่รู้นี่ทำการกลบกลิ่นก่อนมีกลิ่นคาวเลือดอยู่ในร่างกายของเรา นี่ทุกคนวันนี้มีปาร์ตี้ชุดนอนนะได้เลยฉันขอหากางเกงในลายเสือแป๊บวันนี้จะเป็นแม่สาวสาวเงาเธอไม่ต้องใส่ชุดก็คอสเพย์ฮิปโปอยู่แล้วนะจ๊ะถึงเวลาสนุกกันแล้วสาวๆพี่นอนต่างดาวมาว้าวนี่ลิลลี่ส่งสบู่ให้ฉันหน่อยสิโอ้รู้สึกว่าคราบขี้ใครซะจะเยอะเหลือเกินนะเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำค่ะมีกลิ่นอะไรลอยออกมาด้วยกลิ่นนี่เหม็นเหลือเกินสงสัยเขาจะอึไปด้วยนะเนี่ยโอ้โหไอ้เจ้าตัวสีชมพูนั่นมันตัวอะไรเนี่ย What? หน้าตาประหลาดชะมัดเลย ไอ้เจ้ากันลอกวันนี้มันวอซะแล้วมันอยากจะโดนพี่น้องดุกด้วยคำเมือบกันละไง hey. เอาละหาทางกินกันลอกได้ดีกว่าแต่มันอยู่สูงอ่ะเราทำไงดีเราลองหยิบถังไปก่อนแล้วไปดูอีกโลกนึงตุ๊บเฮ้ยข้างหลังบ้านตรงนี้เนี่ยมีผลไม้ค่ะเราอาจจะเอาผลไม้ตรงนี้มาล่อเจ้ากระรอกได้นะคะแล้วนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นตะเกียงหรือว่ากับดักแมลงใช่ไหมเฮ้เราถังเอาวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้ได้ไหมจุ๊บโอ้วางได้จริงด้วยเราลองขึ้นไปได้ไหมจุ๊บโอ้ขึ้นไปไม่ได้รู้สึกว่าตรงนี้มันจะลื่นเกินไปไม่งั้นแล้วก็หัวฉันขมำตกลงมาเป็นนอนเหลวแน่นอนกลับไปเอาไม้ก่อนโอ้ยนั่นมันสวรรค์ของกระรอกเลยนั่นแน่อาหารแสนโอชะอยู่ในตะกร้าตรงนั้นอุ้ยฉันอยากกินเหลือเกินถ้าได้กินนะจะตั้งใจเรียนกระรอกยังตั้งใจเรียนเลยล่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตั้งใจกินแกให้ดูระหว่างที่มันกำลังหันหลังอยู่นั้นมาเลยเจ้ากระรอกอ้าวนี่ฉันไม่เนียนล่ะเนี่ยโถหนีไปซะแล้วเอ้ยเฮ้ยน่ากลัวเหลือเกินไอ้เจ้าตัวนั้นมันจะงาบเราแน่ๆเราจะไม่ไปฝั่งนั้นอีกเด็ดขาดถ้างั้นเราต้องหาที่เขี่ยอาหารนี่เอาอันนี้เลยเศษเหล็กเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเขี่ยไม่ได้วางไว้บนถังได้ไหมผาชึบนี่วางไว้ลงไปเรียบร้อยขึ้นไม่ได้นี่นาลองเอาผลไม้ค่ะตกลงมาชึบจุ๊บตุ้มถ้างั้นเราต้องหาอะไรดันผลไม้นี้ไว้มันจะได้กระทุ้งแล้วก็ตุ๊กตกลงมาแบบนั้นเอาล่ะเอาหินยัดลงไปค่ะแล้วก็ทำการกระแทกต้นไม้ผาชึบเบื่อนี่แน่ตุ้งอุ้ยอาหารตกลงมาเหยื่อลอกกระรอกมาแล้วเอาละแอบโอ้ยเฮ้ยน่ากินจังเลยงาม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 นี่มันสวรรค์ของกระรอกชัดๆเลยฮ่าฉันชอบต้องตามแผนฉันไว้เด้เลยเท่านี้แกก็เป็นของฉันแล้วเจ้ากระรอกนี่กระทุ้งผลไม้ตกลงมาง่ำอุ้ยเพิ่มแขนเราไปหาผู้หญิงกันเถอะทูขี้ใครโศกจักแร้ดีนะที่ฉันเนี่ยไปเรเซอร์จักแร้มามันดีมากเลยอะแกไม่มีกลิ่นตัวเลยสักนิดเราปีนตามกลิ่นเธอเข้าไปเลยดีกว่าชวแอบลาวิววิเราไหลลงมาแล้วค่ะโอ้ยช่วยด้วยนี่ฉันกำลังมึนหัวอยู่นะเนี่ยไตเปิดประตูออกมาก่อนเราต้องหาทางหนีก่อนจุ๊บเข้ามาในซอกผ้าเหม็นเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะสงสัยต้องเชิญคุณริวจิตสัมผัสมาดูเรื่องนี้แล้วมั้งเนี่ยมนุษย์คนนี้มันหน้าตาแปลกจริงๆเลยแล้วเขากำลังกดอะไรอยู่งั้นหรือว้าวสเตตัสเมื่อเช้าลงไปตั้ง3ชั่วโมงมีคนกดไลค์ตั้ง1คนแน่ฉันนี่ฮอตจริงๆเลยนะเนี่ยเราต้องหาทางจัดการกับผู้ชายคนนี้ให้ได้ค่ะถุงเท้ากับรองเท้าเป็นไงถุงเท้ากับรองเท้าเห็นกลิ่นก็น่าจะรู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนเราเอาถุงเท้านี่ไปให้ผู้ชายดมเหรอแล้วมันก็จะตายใช่ไหม
ตรงนี้มีลูกกุญแจอยู่แต่ว่าน่าจะเอาออกมาไม่ได้อ่ะพาดลงตรงนี้ได้ไหมอย่างงั้นกลิ่นเริ่มโชยออกมาแกลองดมของเหม็นของตัวแกเองดูสิแล้วแกจะตายอย่างช้าๆถึงมันจะไม่สนใจเลยนะเนี่ยกดแต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเลยนี่ตั้งสเตตัสใหม่โสดแฟนตายขาลายตัวดำสนใจติดต่อ Facebook ด้อยแดนประดุกได้เลยนะครับฉันจะแอบเข้าไปในถุงเท้าแบบนี้อะจูบส่งพลังจิตลงไปอะตื้อเปิดเฮ้ยเอาอีกแล้วสินะเอ๊ถุงเท้านี่มันอะไรกันเฮ้ยอย่าดึงกรอบหน้าหายไปโอ้ยช่วยด้วยโอ้โหโหดมากหนังหน้าหลุดออกมาตรงนี้เลยค่ะแล้วเราทำไงได้อีกงั้นฉันกินแกเลยแล้วกันในใส่ของโปรดฉันเลยนะเนี่ยเก็บไว้กินทีหลังดีกว่าไปห้องต่อไปกันเลยอุ้ยเธอเห็นสเตตัสของพี่เขาไหมเขาบอกเขาตูดดำด้วยอ่ะฉันชอบอ่ะแหมแกอย่ามาแย่งฉันเลยพี่ดอยแดนประดุกเป็นของใช้คนเดียวเท่านั้นกรี๊ดโอ้หมายความว่าไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้ที่เราดึงหนังหน้าออกมามันเป็นดาราค่ะเราควรจะทำไงดีตรงนี้มีกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋ามีอะไรคล้ายๆกับเป็นผักค่ะเราผักไปทำอะไรได้บ้างอ่ะกินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรฉันอยากให้เขากดไลค์รูปฉันมั้งจังเลยอ่ะไม่มีทางหรอกยายหัวเหลืองเขาจะกดไลค์รูปฉันคนเดียวเท่านั้นห้องนี้น่าจะยังทำอะไรไม่ได้ไปอีกห้องนึงดีกว่าค่ะเอ๊ห้องนี้ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นห้องนอนของผู้ชายค่ะแล้วทำไมผู้ชายถึงเอาผู้หญิง3คนมาไว้ในบ้านแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยเจ้าชู้ไม่เบาเลยไหนขอดูที่คอมพิวเตอร์หน่อยสิคุณจะทำการล็อกอินแอคเคาท์ของดอยแดนประดุกหรือเปล่าคะทำการล็อกอินเข้าไปมีเพื่อนทั้งหมด3คนค่ะนั่นก็คือผู้หญิง3คนในห้องนอนนั้นเข้าไปดูโปรไฟล์สิพี่ดอยลองดูโปรไฟล์ของหนูดูสิคะนี่ขนมอบกรอบราดชีสเราทำการกดไลค์โอ้ตายแล้วพี่ดอยกดไลค์ขนมอบกรอบของฉันนะแกค่ะน้องชอบฉันแน่ๆเลยเขาจะชวนฉันเดทรูปนี้ด้วยกดไลค์โอ้สเตซี่กันเหรอนี่ถ่ายรูปคู่กับทะเลแถมยังทำท่าแบบจูจูบด้วยนี่กดไลค์เลยว้ายเขาไม่ได้กดไลค์เธอคนเดียวจ้ะเขากดไลค์รูปของฉันด้วยเขารักฉันแน่แน่เฮ้ยน่าเหมือนไส้จริงๆไอ้พวกนี้เฉลยบอกว่ารูปไอติมเราต้องกดดิสไลค์นะคะเอ๊ะอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบกินไอติมงั้นเหรอโหยรักเราเก่าไปอีกแล้วเฮ้ยเขากดไลค์รูปอาหารของฉันด้วยฉันว่าเขาต้องชอบฉันแน่ๆเลยเพราะว่าฉันเป็นแม่สีเรือนไม่ใช่แต่งตัวอะไรของเธอก็ไม่รู้ว้ายเขาไม่ชอบไอติมของเธอด้วยล่ะสงสัยว่าเขาจะชอบกินแบบนั้นหรอถ้าสมมุติว่าฉันทำอาหารให้เขากินแล้วก็ฉันต้องชอบฉันแน่ๆเลยเอ๊ะแล้วถ้าฉันถ่ายรูปกับชายทะเลเขาอาจจะชอบฉันก็ได้เฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันก็ทำให้เขาภูมิใจเฮ้ยมองบนลำใหญ่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปกำจัดผู้หญิงสาวทั้งสองคนพวกนั้นเฮ้ยการทำขนมอบกรอบนี่ก็ต้องใช้ขนมอบกรอบพริกหยวกแล้วก็ชีสไปหาก่อนงั้นเราต้องหาอุปกรณ์นี่ไงเจอจานแล้วเอาจานมาวางไว้บนโต๊ะค่ะปึ๊บเรียบร้อยแล้วทำไรได้อีกเอ๊ะจำได้ว่ามีพริกหยวกอยู่นี่นะเฮ้รู้สึกพริกหยวกจะอยู่อีกห้องนึงงั้นเอาขนมอบกรอบไปก่อนเลยฮะชึบแครก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 คล้ายๆในรูปเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นก็ใส่พริกหยวกฮะชึบเฮ้ยอยากจะถ่ายรูปจังเลยอ่ะจะไปหาวิวทะเลจากไหนล่ะเนี่ยชีสนายอยู่ไหนชีสเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่มันสีทาบ้านนี่แล้วเรามาแทนชีสได้เหรอนี่รูปทะเลค่ะเราเอามาปักไว้ตรงนี้ได้ไหมนี่รูปทะเลโอเคและจากนั้นเราชีสไปก่อนแล้วค่อยมาจัดการผู้หญิงคนนี้ใส่ชีสลงไปโอ้โหกินทีนี่ไม่น่ารอดว้าวนี่เป็นขนมอบกรอบนี่นาถ้าฉันถ่ายรูปแล้วบอกว่าฉันทำแล้วก็พี่ดอยจะต้องปลื้มใจแน่ๆเลยอ่ะแจ๊ะแจ๊ะระหว่างที่เธอกำลังถ่ายรูปอยู่นั้นเราก็ทำการโอ้ยตายโอ้ยดึงลิ้นออกมาที่คอแล้วก็จัดการเอาขนมยัดปากโอ้โหความโหดร้ายนี้มันหงับพลังของฉันเพิ่มขึ้นจากไอ้หัวเหลืองนี่ดูร่างกายแผ่นหลังของฉันเริ่มมีซิกแพคแล้วสิภารกิจต่อไปคือการสร้างสถานการณ์ให้เขาได้ถ่ายรูปกับทะเลให้ได้เขาต้องการหมวกสินะเมื่อได้หมวกมาเรียบร้อยนะคะเราจะทำการแขวนอยู่ตรงนี้นี่แขวนไว้เลยจากนั้นก็เข้าไปแอบตรงประตูโอ้ว้าวมองซ้ายมองขวาตรงนี้โลเคชั่นได้เลยนี่ใส่หมวกแล้วก็ทำการทำปากจู๋ๆแบบใหญ่นั่นถ่ายรูปแชะ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 
ใส่เสื้อลายแมวด้วยนะเนี่ยโอ้ยถ้าฉันได้กินเธอแล้วก็ตัวฉันจะต้องใหญ่กว่านี้แน่ๆเลยแม่หนูถ่ายรูปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปในหัวเอ้ยอะไรปากหน้าจูบไอ้สองคนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยหรือว่าไปกับพี่ดอยแดนประดุกเราต้องทำความสะอาดยายเจ้คนนี้ก่อนไหมเนี่ยจะกินได้หรือเปล่านะร่างกายฉันเริ่มโตขึ้นอีกครั้งแล้วอันนี้คืออะไรเครื่องดูดฝุ่นแบบอัตโนมัติเราต้องดูดแบบโอ้ยว่าจะดูดซะหน่อยมันพ่นอะไรออกมาเนี่ยนี่มันคือเศษขยะค่ะมีปลามี M&M แล้วก็มีกิฟต์อันดับแรกเราก็ต้องสร้างสถานการณ์ให้เหมือนผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาเคาะประตูนี่ทำการกดไปที่ที่ดูดฝุ่นค่ะแล้วก็เอาไม้แขวนเสื้อนี่มาตั้งไว้แบบนี้โอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็แค่ตกแต่งอีกนิดหน่อยเอาเสื้อมาแขวนในตรงนี้ปึ๊บนี่คล้ายๆพี่ดอยแดนประดุกเลยและจากนั้นเราจะใช้กิฟต์นะคะเพื่อสะเดาะกลอนในตู้ห้องซักรีดสะเดาะกลอนนี่มันแผงไฟทั้งหมดในบ้านเลยนี่นาหลับอุ้ยกินก่อนฉันลืมกินและสุดท้ายก็แค่ส่วนหัวของพี่ดอยฮะชึบนี่แปะลงมาแบบนี้โอ้ยเริ่มสยองไงก็ไม่รู้คล้ายๆกับเจสันเลยอ่ะฉันชอบเกมนี้เพราะแบบนี้แหละมันสยองดีแท้จากนั้นเราก็ไปทำการปิดไฟโอ้ยกดไลน์โอ้ยตายแล้วอะไรกันเนี่ยผีหลอกกูต้องรีบไปหาพี่ดอยแล้วพี่ดอยช่วยด้วยค่ะนั่นพี่ดอยเหรอคะใช่แล้วจ้ะพี่เองไอ้พี่ดอยเอ้ยอะไรเนี่ยดึงหัวใจออกมาเอาออกมากินตับอร่อยแล้วก่อนตายแล้วไม่น่าหรอกทำไมหน้าพี่ดอยเป็นแผ่นๆแบบนี้เราไม่มีวันรักกันเลยใช่ไหมคะเนี่ยและแล้วฉันก็ได้พัฒนาตัวใหญ่ขึ้นอีกครั้งติดตามชมตอนต่อไปใน EP 3บ้านปาร์ตี้แสนสยองขวัญ